ดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาบ้านลุงเดชอีกแล้วยายพินไม่รู้จะไปไหนจ้ะเพราะช่วงนี้มันไอ้นี่ไงโควิดไปไหนไกลก็ไม่ได้เนาะไม่รู้จะไปไหนก็มาหาลุงนี่แหละมาหาลุงก็มีบอลอะไรแบ่งไปเลี้ยงเล่นๆมั้งไหมแฟนคลับยายพินอยากได้บอลให้ยายพินมาถามแนวถามต้นทางก่อนว่าลุงมีไหมลุงบอกยังไม่มีอะไรจ้ะเห็นไหมเนี่ยอีนี่คือแววมายุลานะจ๊ะสวยจริงอะแววมายุลาบอลเก่าบอลโบราณเลยนะตอนที่สมัยยายพินเล่นบอลใหม่ๆหาขาขายใหม่ๆอะต้นละ50 บาทเองจ้ะลุงเดชขายอะแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะคะว่า50 บาทไม่มีแล้วจ้ะแววมายุลาสวยจริงไหนตอนนั้นลูกมันเนาะไม่รู้จะกินร้อยยายพินเอาไปขายลุงเดชผสมลุงเดชเป็นคนผ่าจ้ะนี่เป็นบอลเก่าบอลโบราณเลยนะแววมายุราเนี่ยและอันนี้ลูกไม้จ้ะถามว่าบอลเลี้ยงยากไหมไม่ยากนะขอแค่ว่าเขาอยู่เขามีไอเนี่ยไอน้ำนะปิดให้สนิทให้มีไอน้ำมีเหื่ออยู่ว่าเขาอยู่ได้สบายเลยจ้ะให้มีไอน้ำอยู่อ่ะอยู่ที่ตู้จ้ะถ้าเราทำตู้ดีเนี่ยเห็นไหมนี่ถ้าบอลสูงอะถ้าเกิดเราไปเบียดแออัดอะต้นเขาก็เล็กเขาก็ไม่แผ่จ้ะอีนี้นำโชคอ่ะลืมปิดแต่แล้วลืมอวดเพื่อนก่อนนำโชคน่ะสวยมากนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้จักกันต้นนี้นำโชคจ้ะใบกลมๆสวยๆอะชื่อเพราะซะด้วยนะนำโชคสวยจริงจ้ะยายพินก็รู้จักไม่ค่อยทุกชื่อหรอกแต่ก็มาหาลุงบ่อยวันนั้นยายพินเอาเม็ดมาให้ลุงผสมแล้วตอนแรกมันไม่สวยจะขึ้นทีแรกไม่สวยยายพินก็เลยบอกให้ลุงขายเลยลุงไม่ต้องห่วงยายพินหรอกพอเอาไปถึงบ้านพอใบใหม่ขึ้นแล้วสวยจังเลยยายพินเนี่ยนี่ลูกไม้นะจ๊ะเนี่ยบันดาลทรัพย์ไปอย่างสวยเลยยายพินพาไปดูบันดาลทรัพย์อ่ะไปดูเนี่ยใครถึงบอกว่าถ้าหน้าหนาวแล้วบอลจะยุบบอลจะลงไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมไม่มีการนั่นจ้ะถ้าเกิดเรากลัวเขายุบเราใส่ตู้เลยจ้ะใส่ตู้ให้เขามีเหื่อโอ้ยลุงเพชรไพลินลุงออกดอกแล้วเนี่ยเพชรไพลินออกดอกแล้วเนี่ยจ้ะสวยจังเลยมีเม็ดจองแต่คราวที่แล้วลุงผสมฝักหนึ่งได้อยู่4-5ก็พอเพราะว่าลุงแก่แล้วน้ำเชื้อไม่แรงอ๋อเอาเกสรเจ้าของผสมติดอ๋อหนูนึกว่าลุงแก่แล้วน้ำเชื้อไม่มีบอกว่าเพื่อนๆใครไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าบอลจะขายไม่ได้อย่าพี่นัวมาบ้านลุงประจำเนี่ยจ้ะว่างๆซื้อหวยแล้วถ้าซื้อแล้วไม่ถูกก็ต้องโยนทิ้งซื้อบอลน่ะถ้าซื้อมาแล้วบอลถูกก็เก็บไปเลี้ยงใหม่ได้จ้ะเดี๋ยวบอลก็โตหูช้างด่างไม่ใช่นี่ต้นนี้นี่ม่วงป้ายเนี่ยต้นนี้โอ้อะไรน่ะแสงขมันแสงขมันไงแสงขมันลุงซื้อมานี่อีกคนนี้อีก1,500นะจนนนเนี่ยซื้อมาคู่กันนี่อันไหนอีนิสอีนิสประมาณ2 เดือนอีนั้นแสนสลานลมแสงสลานลมไอ้ตัวนี้แพงกว่าตัวนนนะพี่นะแสนสลานลมแพงกว่าไอ้ต้นเนี้ยโทรกริ้ง 5,000 วิ่งมาเอาเลยเนี่ยไอ้บันเทิงไงรู้จักเลยไม่รู้จักแค่มันรู้ทำไมแค่มันแม่มันก็โชมมันเลยปล่อยมันก่อนไม่ผ่าตอนนี้มันผ่ามันก็ไม่ขึ้นนู่นข้างในก็ออกดอกอีกนะคุณเออหน้าหนาวมันดีอย่างที่บอลมันออกดอกเยอะแล้วไม่ใช่ปีมันออกครั้งเดียวนะอืมโอ้โหสวยมากเลยเชื่อยังล่ะก็ป้าบอกแล้วพาหลานมาดูงานเนี่ยหลานสาวแต่แรกป้าบอกว่าต้นนี้ต้นนึงหนูเจอที่ไหนซื้อเลย
พระควานคือว่ามันสูงมันลกเล็กรัตนฉัตรอย่างนี้ได้ละสีชมพูมันพาหัวไม่ได้ที่ซื้อมาวันนั้นนะบ้านลุงมันก็สวยอยู่แต่ดูข้างในข้างในมันเป็นกำมะหยี่นะแม่มีนะนกเล็กรัตนฉัตรเห็นไหมพี่นี่ยังเหลืออีกต้นนึงนะเว้ยนี่นี่โอ้ยกลับไม่ไหลขายแม่ไม่ชมไม่เหลือแล้วขายเป็นขายจะเป็นเราเนี่ยลุงขายกินขายกินนี่แต่ทำไมยังชนอยู่บอลดีๆอย่างนั้นแจ้งชื่อแบบเอ่ยมานั่นกระเทยอะไรละบอลเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยนะบอลกาบขายพันเดียวคุ้มๆเลย50 บาทต้นเล็กอ่ะ50 บาทน้อยนึงป้าเอาไปไม่รู้จักเท่าไหร่อ่ะไปรู้ไม่เท่าไหร่ไม่รู้จัก200 ต้น300 ต้น50 บาทครั้งละนะไม่ใช่ถือทั้งหมดอยู่มาอยู่มามาต้นละร้อยพอต้นละร้อยทีฟังลุงอ่ะขายทีละ400-500ต้นเหมาก็ดีเป็นตู้ๆอ่ะต้นเล็กอ่ะงั้นให้ขายพินอ่ะได้แค่85 ต้นเองไหนเม็ดอ่ะเหรอก็บอลเม็ดอ๋อดูว่ามันเยอะเนาะไอ้ลุงลุงอันนี้มันกระด่างไหมเนี่ยด่างสิตัวนี้ตัวด่างแล้วไปเช็คมันข้างรั่วนึงไงเหรออ่ะแล้วลุงไม่ผสมอ่ะผสมอะไรแล้วทำไมอ่ะติดเม็ดเลยเนี่ยเนี่ยเขาดูยังไงติดเม็ดแล้วโอเคสอนมันนี่ไงสอนปึ๊กปึ๊กนี่คือต้นอะไรคะไอ้นี่ไงไอ้นี่ประกาศลูกไม้ข้างหน้าน่ะด่างๆอันนั้นน่ะนั่นแหละแต่ยังบอกอยากได้จังเลยนายโน่นน่ะดังๆที่ป้า